ำหรับใบนี้นะคะนุ่นก็ไม่แน่ใจนะคะเรียกว่าทรงอะไรแต่เขาเป็นแบบทรงแบบนี้นะคะสวยๆข้างๆเขาก็จะเป็นลายนะคะเป็นลายแบบนี้เลยนะด้านล่างเขาก็จะเป็นหนังสีดำนะคะส่วนด้านหน้าตรงนี้เขาจะเป็นลายซีสีคาราเมลนะคะตัวฝาก็จะเป็นหนังดำนะคะตัวหูเขาก็จะเป็นหูสีดำนะคะหูหนังแล้วก็มีสายกระเป๋าก็จะเป็นสายหนังสีดำเหมือนกันนะคะเดี๋ยวนุ่นให้ดูนี่นะคะสายหนังเขาเป็นสีดำตัวนี้นะคะโลโก้ข้างหน้านุ่นไม่ขอแกะนะนุ่นให้ดูอีกใบหนึ่งโลโก้ข้างหน้าตรงนี้นะคะเขาจะเป็นเหมือนใบนี้นะนี่นะคะก็เดี๋ยวเรามาดูนะคะถ้าถือขนาดถือเขาก็ประมาณนี้นะคะถือออกงานได้เล็กๆหรือว่าใส่ไปทำงานใส่ไปไหนก็ได้นะคะใส่ไปเที่ยวก็ได้นะคะเก๋ๆเขามีลูกเล่นที่ลายข้างๆของเขานะคะถ้าลูกค้าไม่อยากถือนะคะรุ่นนี้สามารถสะพายข้างได้นะคะลูกค้าสามารถเกี่ยวสายที่ตรงนี้ได้เลยเดี๋ยวนุ่นสะพายให้ดูนะคะใบเขาก็ทัดรัดจะทัดรัดนะคะนี่สวยเล็กๆนะทรงเขาเก๋ๆนะคะแบบนี้เลยมีลายลูกเล่นนะเพื่อใครสนใจนะคะลองดูลองชมก่อนเนาะแล้วก็ตัวนี้นะคะด้านในเขาก็จะเป็นผ้าแบบนี้เลยนะคะผ้ากำมะหยี่ช่องโล่งๆไม่มีอะไรเลยนะคะแล้วก็มีช่องเล็กฝั่งนี้ให้อีกหนึ่งช่องแค่นั้นนะคะสำหรับรุ่นนี้ไม่มีอะไรเลยนะแล้วก็มีช่องด้านหลังให้อีกหนึ่งช่องนะคะรุ่นนี้ไม่สามารถใส่กระเป๋าสตางค์ยาวได้นะเดี๋ยวนุ่นเทียบให้ดูนะคะกระเป๋าสตางค์ยาวเขาจะแบบพอดีไซส์กระเป๋าอ่ะมันใส่ไม่ได้มันจะแน่นไม่แนะนำนะคะถ้าใส่กระเป๋าก็จะพองออกมานะคะมันจะพองออกมาแบบนี้เพราะว่ามันเนี่ยมันจะพองประมาณเนี้ยเพราะว่ามันไม่ใช่ขนาดเขานะคะถ้าถามว่าใส่ได้ไหมก็ใส่ได้นะคะถ้าลูกค้าท่านใดอยากใส่นะคะไม่ถนอมกระเป๋าก็ใส่ได้ค่ะซื้อไปใช้งานอย่างเงี้ยแต่ถ้าลูกค้าท่านใดจะซื้อไปแล้วจะขายต่อเนี่ยนะคะไม่แนะนำนะให้ใส่กระเป๋าสตางค์ยาวแนะนำเป็นกระเป๋าสตางค์สั้นแบบนี้ดีกว่าเนี่ยนะคะใส่ได้พื้นที่เหลือนะคะใส่โทรศัพท์ได้นะคะกุญแจรถได้สเปรย์แอลกอฮอล์ขวดเล็กได้นะคะก็ไม่มีอะไรนะคะแค่นี้เดี๋ยวนุ่นวัดขนาดให้นะคะเดี๋ยวนุ่นวัดความสูงของกระเป๋าก่อนขนาดที่วัดก็อาจจะคลาดเคลื่อนบ้างนะคะเล็กน้อยเนาะเพราะว่ามันก็ไม่ค่อยพอดีนะคะความสูงเขาวัดคร่าวๆเนาะประมาณ6นิ้วส่วนตัวกระเป๋านะคะเขาจะเป็นทรงสามเหลี่ยมนะเดี๋ยวนุ่นวัดที่ความยาวด้านล่างให้ก่อนด้านล่างของเขาตรงนี้นะคะประมาณ8นิ้วครึ่งนะคะแต่ถ้าว่ามาวัดตรงปากกระเป๋านะคะตรงนี้นะนุ่นเปิดวัดที่ปากกระเป๋าให้เลยที่ปากกระเป๋าเขาจะประมาณ7นิ้วครึ่งนะคะโดยประมาณนะ7นิ้วครึ่งก็อาจจะคาดเคลื่อนบ้างเล็กๆน้อยๆนะคะส่วนฐานกระเป๋าของเขาตรงนี้นะประมาณ3นิ้วครึ่งนะคะโดยประมาณนะ3นิ้วครึ่งก็ใครสนใจลองดูลองชมใบนี้ได้นะคะของจริงสวยนะ